ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติวันนี้ผมจะมาชวนคุยเกี่ยวเรื่องความสวยงามบนท้องฟ้านะครับเรื่องแสงเงาบนท้องฟ้าครับแสงเงาบนท้องฟ้านะครับเป็นสิ่งที่เราพบเจอเป็นปกตินะครับแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจมาชมกันครับสมมติถ้ามีเมฆก้อนใหญ่นะครับบดบังดวงอาทิตย์ที่อยู่ที่ใกล้ขอบฟ้าขึ้นมาจะเกิดเงาขึ้นมาพาดขึ้นมาเงานี้เรียกตรงๆเรียกว่า cloud shadow หรือว่าเงาของเมฆครับภาพนี้ผมถ่ายที่หัวหินนะครับทีนี้หากว่าเงานั้นนะครับมันสลับกับแสงด้วยเป็นแสงสลับเงาเขาจะมีชื่อเรียกที่ค่อนข้างจะฟังยากนิดนึง crepuscular ray แปลว่าแสงสนธยามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะครับจะเข้าใจมากขึ้นภาพนี้นะครับคุณภาริณีถ่ายไว้เมฆก้อนสูง 2-3 ก้อนนะครับอยู่ตรงนี้เกิดเงาพาดยาวขึ้นไปเลยเรียกว่าเงาเมฆนี่เงาเมฆ1เงาเมฆ2เงาเมฆ3แล้วก็ถ้าเป็นแสงก็คือแสงที่มาจากช่องเปิดนะครับที่เมฆไม่ได้บังนะครับทั้งแสงและเงานี้สลับกันเนี่ยเรียกว่ารังสีแคปซูล่าแสงสนธยารังสีสนธยาลองชมภาพนี้นะครับจริงๆแล้วดวงอาทิตย์อยู่ไกลมากแล้วเวลาเงาเนี่ยพาดยาวไปเนี่ยพาดไปขนานกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามองแบบทัศนมิติหรือ perspective สิ่งเกิดขึ้นคือมันจะเห็นเป็นแฉกออกไปนะครับโดยที่จุดร่วมกันเนี่ยอยู่ที่ดวงอาทิตย์ดังนั้นเวลาเราเห็นเงาหรือว่าแสงก็ตามเนี่ยแฉกออกไปจริงๆแล้วขนานกันนะครับแต่ว่าเป็นจุดร่วมที่ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ก็ได้รังสีคริปัสคิวล่าเป็นแบบนั้นนะครับยามเช้านะครับนี่คุณทานเมฆเนี่ยจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ทำความสะอาดกระจกหน้าต่างนะครับทางฝั่งตะวันออกแล้วก็พบว่าแสงคริสติล่าได้สวยงามแสงเงินแสงทองนะครับเป็นแสงสลับเงาที่สวยงามยามเช้าภาพนี้ภาพศิลปะนะครับคุณจตุพรถ่ายได้ที่พุทธมณฑลเห็นว่านอกจากจะมีแสงและเงาแล้วนะครับยังมีหมวกเมฆแล้วก็สีรุ้งต่างๆมากมายเลยนะครับแสงเงาบนท้องฟ้าเนี่ยเป็นศิลปะนะครับที่เรียกว่าติดตาต้องใจหลายคนเลยมาชมภาพกันเพิ่มเติมนะครับว่ามีรูปแบบอื่นยังไงบ้างภาพนี้ผมถ่ายที่สกลนครนะครับตอนนั้นเนี่ยไปที่ข้างๆสถานีบขสแล้วก็อยู่ในทุ่งนานะครับพบว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับต้นตาลผมก็เลยไปหามุมที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมาอยู่หลังต้นตาลพอดีนะครับแล้วจังหวะนั้นพอดีน้องวัวก็มาอยู่นะครับพอดีจังหวะสวยงามมากแต่ทีนี้ให้สังเกตตรงนี้ครับสังเกตเงาของเมฆเงาเมฆนี้สาดขึ้นข้างบนนะครับนี่ก็สาดไปทางซ้ายแล้วถ้ามีก้อนอื่นก็จะสาดทางอื่นด้วยมาดูกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแผนภาพจำลองเป็นแบบนี้ครับเรามีเมฆ3ก้อน A B C แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมาแบบขนานกันเพราะดวงที่อยู่ไกลมากใช่ไหมครับเกิดเงาพาดลงมาขนานกันแต่ว่าผู้มองเช่นผมหรือว่าคุณผู้ชมนะครับมองอยู่เรามองแบบทัศนมิติหรือ perspective สิ่งเกิดขึ้นคือเราจะเห็นเงาเนี่ยสาดขึ้นบนบ้างหรือว่าล่างบ้างขึ้นอยู่กับจุดที่เรามองนะครับนี่คือเบื้องหลังของการเกิดรังสีคริปัสคิวล่าหรือเงาเมฆทีนี้ถ้าเราขึ้นไปที่สูงอย่างเช่นบนอาจจะบนภูเขาก็ได้นะครับแต่ว่ามันเครื่องบินจะชัดกว่าถ้าสูงกว่าเมฆสิ่งเกิดขึ้นคือว่าหากดวงอาทิตย์อยู่ไกลออกไปนะครับจังหวะมุมพอเหมาะแล้วก็มีเมฆสูงสับสล่างอยู่เงาก็จะทอดยาวตรงข้ามไปดวงอาทิตย์ขนานกันแบบนี้นะครับนี่คือการเกิดเงาเมฆบนท้องฟ้าภาพนี้ผมถ่ายเองด้วยนะครับตอนที่ขึ้นเครื่องบินนี่ด้วยความเป็นคนรักเมฆเนาะก็นั่งติดหน้าต่างเสมอเลยเป็นช่วงที่ตะวันใกล้รับฟ้านะครับดังนั้นพวกเงาของเมฆเนี่ยก็จะสาดออกมาสลับกับแสงนะครับนี่คือการเกิดของรังสีคริปัสคิวล่าบนท้องฟ้าซึ่งถ้ามองจากพื้นเนี่ยก็เห็นแสงสาดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองจากพื้นดินเนี่ยเห็นแสงสาดขึ้นแต่ถ้ามองท้องฟ้าเนี่ยเห็นแสงสาดออกมาสาดลงมานะครับภาพนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นภาพอีกมุมหนึ่งที่เห็นเงาเมฆพาดยาวเลยทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงอาทิตย์อยู่สูงนะครับแล้วสาดแสงลงมาบนเมฆซึ่งเมฆนั้นมีช่องเปิดว่างอยู่สิ่งเกิดขึ้นคือแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะลงมาตามช่องเปิดนั้นนะครับอย่างอลังการเลยแบบนี้เป็นรังสีคริปัสคิวล่าแบบหนึ่งที่มีชื่อเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ชื่อเฉพาะนี้เป็นชื่อที่ฟังและศักดิ์สิทธิ์ด้วยสำหรับคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับเรียกว่าจาคอบส์แลดเดอร์หรือบรรยายของยาโคบดูเพิ่มเติมนะครับนี่ถ่ายที่กรุงชิงนครศรีธรรมราชนะครับกุศยาพัฒน์ถ่ายไว้นะครับสาดลงมาอลังการมากเลยนะครับฟังแล้วดูเหมือนกับให้ความหวังต่างๆนะครับอลังการมากินพื้นที่กว้างเลยกว้างสุดสายตาภาพนี้ที่กระบี่นะครับก็เป็นบันไดยาโคบเช่นกันให้ความรู้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจเชิงวัฒนธรรมบันไดยาโคบเนี่ยนะครับมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับภาคพันธสัญญาเดิมนะครับในหนังสือปฐมกาลก็เป็นความฝันของยาโคบนะครับที่ฝันว่า
นะครับมีบันไดทอดเชื่อมระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์เป็นสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์อยู่ต่ำบ้างล่ะช่องเปิดในเมฆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดแสงสาดขึ้นมาแบบนี้นะครับสาดขึ้นมาซึ่งอันนี้อลังการมากที่ผมถ่ายที่ทำงานผมเองนะครับที่เรียกว่าวิจารณ์วิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับตอนนี้แบบวางของทุกชิ้นเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพนี้ขึ้นมาเพราะอลังการจริงๆนะครับแต่ทีนี้แบบนี้อาจจะเห็นกันเป็นประจำหรือว่าเห็นกันบ่อยหน่อยนะครับแล้วแบบนี้ล่ะนะครับลองดูภาพนี้ถ่ายจากรถไฟฟ้านะครับตอนนั้นจำได้ว่านั่งรถไฟฟ้าอยู่ในเมืองนะครับเข้าไปศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์แสงสาดขึ้นเป็นลำค่อนข้างชัดพอสมควรนะครับก็เลยถ่ายได้ไอ้พวกนี้คือแสงกระจกสะท้อนของในรถไฟฟ้านะครับผมคิดว่าภาพนี้ชัดแล้วนะปรากฏว่าเมื่อไม่นานนี้เองนะเพื่อนที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับถ่ายได้แบบเป็นแสงที่สาดลงมาลำตรงๆเลยแหละนะครับมีจริงๆด้วยแล้วพบว่าภาพแบบนี้เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมีไม่มากนะครับลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีไม่เยอะเลยนะฝรั่งบางทีมีตั้งชื่อเรียกด้วยผมจำชื่ออาจจะไม่ได้ไปเป๊ะเพราะว่ามันไม่มีชื่อวิชาการแต่ว่าจะบอกว่าถ้าช่องเปิดเนี่ยมันคมชัดพอนะครับลำแสงสามารถคมชัดได้เหมือนกับสองภาพนี้เลยทีนี้รังสีคริสตัลล่านะครับหรือว่าแสงสนธยาเนี่ยยังมีความพิเศษอย่างหนึ่งหากในบริเวณนั้นมีแอ่งน้ำอยู่เช่นเป็นทะเลสาบนะครับต้องสังเกตภาพนี้ดีเรามีจาคอบสแลดเดอร์สาดลงมานะครับแต่เรามีแสงสะท้อนขึ้นไปด้วยดูจางๆขึ้นมานะครับเป็นรังสีที่สะท้อนนะครับกับผืนน้ำที่ค่อนข้างนิ่งภาพนี้ก็เช่นกันนะครับอาจจะดูยากขึ้นหนึ่งทะเลที่ค่อนข้างสงบเนี่ยนะครับแสงสาดลงมาเนี่ยสะท้อนขึ้นไปนะครับมีแสงสาดขึ้นไปด้วยนะครับลองดูเงาแสงแล้วก็เงานะครับสลับขึ้นมาเรียกว่ารังสี crepuscular สะท้อน reflected crepuscular ray นี่คือแผนภาพนะครับตาเรามองแบบนี้แสงสาดลงมาผืนน้ำทำตัวเหมือนกระจกนะครับสะท้อนแสงขึ้นไปเป็นภาพหายากนะครับทีนี้มาดูภาพแปลกๆกันบ้างในต่างประเทศเขาเจอแบบนี้เลยเรามีเมฆคล้ายๆเป็นฉากอยู่แล้วก็มีแถบสว่างๆเกือบขนานกันกลับไปกลับมาถ้าเป็นเมืองไทยนี่ไม่รู้ว่าจะตีความยังไงนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามหาเหตุผลนะครับนักวิทยาศาสตร์หาเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูพื้นที่แถบนั้นปรากฏว่าพื้นที่แถบนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้ครับคือมันเป็นช่องทางชนประทานนะครับที่มีทานน้ำนะครับเป็นช่วงๆนะครับขนานกันโดยประมาณแล้วก็มุมของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันพอเหมาะคือดูที่สูงพอเหมาะที่จะเกิดเงาสะท้อนขึ้นมาแล้วก็เกิดเมฆเป็นฉากรับนะครับก็เป็นแถบเส้นบนเมฆที่แปลกๆ strange cloud streak เป็นปรากฏการณ์ที่หายากเช่นกันเขาเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยนะครับหากดวงอาทิตย์อยู่หลังเมฆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือขอบเมฆเนี่ยเรืองแสงขึ้นมาอาจจะเป็นสีเงินหรือสีทองก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับเรียกว่าsilver lining นะครับ silver lining นะครับ silver lining silver lining lining คือมันไล่ขอบไปนะครับแล้วก็ silver นี่คือแถบสีเงินแต่จริงใช้กับแสงสีทองได้นะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยมีคำสุภาษิตบอกว่า every cloud has a silver lining แปลว่าทุกอุปสรรคเนี่ยจะมีความหวังเสมอคือเขาเปรียบเมฆเนี่ยเหมือนกับเป็นอุปสรรคนะครับเป็นสิ่งที่มาท้าทายเรานะครับแต่ว่า silver lining เนี่ยเหมือนความหวังเล็กๆที่มันซ่อนอยู่ทีนี้ภาพนี้นะครับภาพนี้จริงๆแล้วเนี่ยภาพเต็มๆคือมันจะมีเมฆอยู่นะครับแล้วก็มีเงาของภูเขาอยู่ข้างบนนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือตัวภูเขาเนี่ยนะครับมันจะเกือบๆบังดวงอาทิตย์แล้วก็มีแถบชั้นของพวกฝุ่นละอองอยู่นะครับเป็นฉากรับเวลาเรามองเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือเงาของภูเขาเนี่ยจะมาตกบนฉากนั้นนะครับเรียกว่าเป็นเงาของภูเขาที่เกิดขึ้นบนฉากของพวกฝุ่นละอองภาพนี้ก็เช่นกันนะครับเวลาเราเห็นเมฆแล้วมีเงาไม่ว่าจะ1ชั้นหรือ2หรือ3ชั้นก็ตามเนี่ยแสดงว่ามันมีฉากรับที่เป็นพวกฝุ่นละอองเป็นชั้นๆอยู่นะครับจริงๆเป็นการบ่งบอกสภาพของคุณภาพของอากาศในบริเวณนั้นเช่นกันนะครับนี่ลองชมภาพนี้บ้างครับเส้นนี้หลายท่านอาจจะพอทราบว่าเกิดจากเครื่องบินนะครับบินผ่านไปเรียกคอนเทรลเป็นเมฆนะครับเป็นเมฆประกอบด้วยน้ำแข็งด้วยทีนี้ถ้าดวงที่อยู่ในมุมที่พอเหมาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงาของคอนเทรลเนี่ยจะตกบนฟ้านะครับซึ่งบนฟ้าเนี่ยจะมีเมฆบางๆเป็นฉากรับให้อยู่จะวิ่งขนานกันไปเลยนะครับเป็นเงาของคอนเทรลที่ขนานกับคอนเทรลไปเงาคอนเทรลนี่มีความพิเศษอย่างนึงครับภาพนี้เป็นภาพพิเศษเพราะว่าเป็นดวงจันทร์ทรงกลดนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีอยู่ด้วยแต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคอนเทรลเส้นขาวนี้
มีเงาอยู่ซึ่งดูแล้วแปลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเมื่อแหล่งกำเนิดแสงอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ไปบังแสงคือคอนเทนต์อยู่ด้านนี้ทำไมเงาเหมือนกับอยู่ด้านหลังอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นภาพหลอกตานะครับมาดูว่าหลอกตาอย่างไรแผนภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการเกิดของเงาคอนเทนต์เนี่ยมันหลอกตาเรายังไงนะครับวงกลมสีเหลืองนั่นคือดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ก็ได้นะครับมีคอนเทนต์ที่เกิดจากเครื่องบินบินไปมีฉากรับนะครับเป็นพวกเมฆที่เป็นบางๆนะครับซีโรสเตรตัสนะครับแล้วก็เงาของคอนเทรลเนี่ยตกลงบนเมฆแต่ว่าตาเราเนี่ยนะครับเวลามองไปเนี่ยจะดูแล้วมันกลับกันนะครับแทนที่จะเห็นมันอยู่ด้านหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นการหลอกตาแบบหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยมีบันทึกที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับที่ประเทศอังกฤษที่ออกซฟอร์ดนะครับร่วมประมาณสัก300ปีแล้วที่เกิดขึ้นคือเขาเห็นเป็นเงาแถบมืดพาดฟ้าเลยนะครับจากทิศเรียกว่าตอนตกเฉียงเหนือมายังตอนออกเฉียงเหนือนะครับพาดฟ้ามาแล้วตอนนั้นเนี่ยผู้บันทึกเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรแต่เรียกมันว่า remarkable meteor meteor คำนี้เป็นคำที่ต้องระวังเล็กน้อยคือถ้า meteor คำนี้อยู่ในบริบททางดาราศาสตร์เนี่ยมันคือพวกดาวตกผีพุ่งใต้แต่ว่าถ้า meteor ในกรณีทั่วไปมันหมายถึงอะไรก็ตามที่อยู่บนฟ้านะครับไม่ว่าจะน้ำเมฆต่างๆมีออกหมดเลยเงาก็เช่นกันนะครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหากดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าและมีเมฆก้อนใหญ่อย่างตอนภาพแรกๆจำได้ไหมครับเมฆก้อนใหญ่นั้นจะบังแสงให้เกิดแถบเงาเมฆพาดไปที่จินตนาการถ้าดวงที่อยู่ใกล้ขอบฟ้ามีเมฆก้อนใหญ่อยู่เงาก็จะพาดข้ามขอบฟ้าจากฝั่งดวงอาทิตย์เนี่ยข้ามฟ้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรียกแถบเงาเมฆดูภาพนี้จะชัดมากเลยนะครับภาพนี้คุณมนัสนันถ่ายได้นะครับเงาเมฆเนี่ยพาดข้ามฟ้าอย่างนี้เลยเวลาถ่ายภาพให้ถ่ายแบบนี้นะครับมือถือรุ่นใหม่ทำได้สบายมากถ้าถ่ายคลิปก็กวาดนะครับจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งคือฝั่งดวงอาทิตย์ไปฝั่งหนึ่งหรือกลับกันก็ได้แล้วแต่ว่าคอนทราสต์สมัยดีกว่าหรือถ้าเกิดว่าถ่ายหมดพาโนรามานะครับก็กวาดภาพเลยครับจะเก็บภาพได้ครบเลยนะครับเราเห็นว่ามันมีเงานะครับสลับกับแสงอยู่เรียกว่าแถบเงาเมฆจินตนาการแบบนี้นะครับถ้าเราอยู่บนถนนเส้นหนึ่งยาวๆนะครับเรามองฝั่งหนึ่งเห็นมันลูกเข้าเนาะเรามองอีกฝั่งหนึ่งมันก็ลูกเข้าเหมือนกันดังนั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับมันจะลูกเข้าเป็นปลายแหลมทั้งคู่ไปจดที่ขอบฟ้าทั้งคู่นี่คือการเกิดแถบเงาเมฆที่ว่านั้นครับภาพนี้เห็นภาพใหญ่นะครับถ้าเราถ่ายพาโนตามแนวยาวอีกแบบนึงนะครับก็เห็นเงาเมฆหรือแสงเนี่ยพาดจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งทีนี้จุดน่าสนใจอยู่ตรงไหนบางคนเนี่ยเคยสังเกตแบบนี้ครับบางทีขับรถหรือเดินบนถนนนะครับตอนเย็นๆเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้เรารู้ว่าตอนเย็นเนี่ยดวงอาทิตย์ตกในทิศตะวันตกใช่ไหมครับแต่ฝั่งตะวันออกดันมีแสงคือเป็นแสงสลับกับเงาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์แล้วก็งงว่าแสงมาจากไหนคำตอบก็คือมันมาจากฝั่งตรงข้ามคือฝั่งตะวันตกเนี่ยพาดมาฝั่งตะวันออกนั่นเองตัวนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับ anti หรือ anti จึงเรียกว่ารังสี anti crepuscular นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดร่วมกับปรากฏการณ์อื่นนะครับมีคอนเทรลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะยิ่งมีสีสันเพิ่มขึ้นหรือถ้าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับรุ้งกินน้ำซึ่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นเรามีรุ้งกินน้ำตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีรังสีแอนติคริปัสคิวล่าเนี่ยขึ้นมาอยู่ฝรั่งจะเปรียบเทียบเหมือนกับมีล้อรถยนต์แล้วก็มีซี่ล้ออยู่เรียกว่าเรนโบว์สโปคแอนด์วิวเป็นล้อแล้วก็มีซี่ล้ออยู่ด้วยนะครับเรื่องพวกนี้เคยเป็นข่าวในต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อหลายปีก่อนจริงๆเมื่อ2-3ปีก่อนนี่เองที่ฟลอริดาอเมริกาฝรั่งนี่ตื่นเต้นกันมากนะครับเพราะว่าใช่ว่าทุกคนจะรู้เรื่องพวกนี้หมดเลยปรากฏว่าที่ฟลอริดาเนี่ยนะครับตอนเย็นๆเกิดแสงนะครับชัดเจนมากสีส้มคือตอนเย็นยังไม่แปลกใจแต่มันมีเงาแถบเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับถึงเป็นข่าวใหญ่เลยเรียกว่าเป็น split sunset คือดวงอาทิตย์ตกแยกส่วนแยกฟ้าเลยลองดูภาพชัดนะครับเป็นแบบนี้นะครับแถบนี้เลยทีนี้พอเรารู้เรื่องเงาเมฆกับรังสีคริปัสคิวล่าแล้วเนี่ยเราจะไม่แปลกใจแล้วก็เมืองไทยถ่ายได้สวยกว่านี้อีกนะครับคุณดวงกมลเนี่ยถ่ายได้ที่เทพรักษ์นะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับนะแบ่งครึ่งเลยฟ้า2สีนะครับก็บางคนตั้งชื่อน่ารักดีนะฮะบอกฟ้าเข้าโครงการคนละครึ่งเป็นต้นทีนี้ภาพเดียวกันนี้หากมองจากมุมอื่นเรามาดูกันนะครับภาพนี้นะครับถ่ายแถวใกล้สุวรรณภูมินะครับลิลลี่นะครับเราก็จะเฉียงไปอีกแบบนึงนะครับหรือว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะมากๆอาจจะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นเงาที่โค้งพาดขอบฟ้าเลยแถบเงาเมฆนะครับอลังการแบบนี้เลย
ใครโชคดีนะครับคราวหน้าสังเกตมันมองท้องฟ้าบ่อยๆช่วงเย็นๆเช้าๆก็ได้นะครับแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยโอกาสเกิดจะเยอะมากกว่านอนมากกว่าสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเจอฟ้าสองสีหรือแถบเงาเมฆเช่นนี้และสุดท้ายนะครับผมขอปิดท้ายตอนนี้ด้วยภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพของเพื่อนในชมรมพลักบนเมฆนะครับที่เรียกว่าตอนเข้าไปเที่ยวเชียงคานด้วยเหตุบางอย่างนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปคนเดียวเนาะพอไปคนเดียวปั๊บเนี่ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นช่วงนั้นอาจจะรู้สึกเศร้าๆอะไรบางอย่างนะครับจากเหตุการณ์ในชีวิตขึ้นไปถึงปั๊บเจอดวงอาทิตย์ใกล้รับฟ้าแล้วก็เมฆเนี่ยเปิดเป็นช่องเล็กๆคล้ายๆรูปหัวใจนะครับแล้วก็สาดแสงรังสีเฟสพลาขึ้นมานะครับลองดูสิครับว่าเพื่อนผมคนนี้พูดว่าอะไรให้อ่านเองนะครับและที่นี่คือตัวอย่างที่น่าสนใจของเงาเมฆและรังสีเฟสพลานะครับหวังว่าพวกเราได้ชมแล้วอาจจะหมั่นมองท้องฟ้ามากขึ้นได้พบเจอด้วยตัวเองพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice